สวัสดีค่ะขอต้อนรับเข้าสู่ช่องหมอดู YouTube ออนมณีจันนะคะก็สำหรับคลิปนี้นะคะจะเป็นคลิปเสียงอย่างเดียวนะคะเป็นคลิปเสียงการทำนายดวงของชาวราศีเมถุนกับชาวลัคนาเมถุนด้วยวิชาโหราศาสตร์ไทยคลิปนี้เป็นคำทำนายในเดือนเมษายนพ.ศ. 2563คลิปนี้จะเป็นของท่านที่เกิดตั้งแต่วันที่16เมษายนจนถึงวันที่15กรกฎาคมของทุกปีการเปลี่ยนแปลงของดวงดาวในช่วงที่ผ่านมาเนี่ยนะคะก็มีดาวเสาร์ย้ายมีดาวเสาร์มีดาวพฤหัสมีดาวอังคารย้ายในช่วงที่ผ่านมานะคะเมื่อช่วงที่ผ่านมาเนี่ยมีจะดาวเสาร์ดาวอังคารดาวพฤหัสเนี่ยย้ายมาอยู่ที่ราศีมังกรน่ะซึ่งก็ส่งผลทั้งดีและร้ายแต่จะเป็นไปในทางร้ายสำหรับชาวราศีเมถุนการที่ดาวเสาร์ย้ายดาวอังคารย้ายดาวพฤหัสย้ายเนี่ยส่งผลต่อทุกราศีไม่เหมือนกันอยู่ที่ว่าดาวอังคารย้ายเข้ามาในเรือนอะไรในเรือนราศีมังกรนี้เป็นเรือนที่เกี่ยวกับสุขภาพโรคภัยไข้เจ็บของชาวราศีเมถุนนะคะการที่ดาวเสาร์ดาวอังคารดาวพฤหัสย้ายเข้าสู่เรือนมรณะของชาวราศีเมถุนเนี่ยมันแปลได้ว่าอาจจะเกิดเรื่องตกใจกระทันหันอาจจะได้เดินทางกระทันหันมีเหตุให้หวั่นตกใจมีเรื่องให้ตื่นเต้นเจอเรื่องให้ตกใจมีคนมาทำให้ตกใจมีคนทำให้สะเทือนใจเจอทั้งเรื่องดีและเรื่องร้ายปนกันให้ระวังสุขภาพร่างกายให้ดีอาจจะมีการเจ็บไข้ได้ป่วยเข้ามาจะมีคนมากวนใจและทำความยุ่งใหญ่ทำความยุ่งยากใจให้ท่านดาวอังคารนะคะจะโคจรอยู่ที่ราศีมังกรตั้งแต่วันที่7เมษายนจนถึง24เมษายนนะคะในเดือนเมษายนนะคะมีวันจันดับอมาวสีนะคะในราศีเมษที่ระยะ9องศา16ลิปดาในวันที่23เมษายนพ.ศ. 2563ซึ่งเรือนราศีเมษนี้เป็นเรือนลาภะเรือนโชคลาภสิ่งที่ได้มาโดยไม่คาดหวังการพนันของชาวราศีเมถุนเพราะฉะนั้นห้ามเล่นการพนันทุกประเภทชาวราศีเมถุนกับชาวลัคนาเมถุนตั้งแต่วันที่23เมษายนไปจนถึงวันที่22พฤษภาคม2563ไม่มีดวงในเรื่องการพนันและมีเกณฑ์ที่จะต้องสูญเสียทรัพย์สินชาวราศีเมถุนนะคะท่านจะสามารถแก้ไขปัญหาทางด้านกิจการงานธุรกิจต่างๆของท่านได้เนื่องจากโดยพื้นฐานแล้วชาวราศีเมถุนมีดาวประจำเรือนคือดาวพุธซึ่งเป็นดาวของไหวพริบปฏิภาณการแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าได้ดีเป็นคนพูดเก่งน้ำไหลไฟดับผู้จาชักแม่น้ำทั้ง5เก่งถึงจะเอาเรื่องโกหกมาพูดแต่ก็สามารถเล่าได้สนุกสนานและมีคนเชื่อเยอะเขาเรียกว่าจะถึงจะโม้แต่ก็มีคนเชื่อที่โม้เพราะเป็นคนมีเสน่ห์ในตัวมากชาวราศีเมถุนเนี่ยนะคะท่านจะสามารถแก้ไขกิจการงานต่างๆของท่านได้แต่ท่านจะมีปัญหาเกี่ยวกับเรื่องเอกสารสัญญาซื้อขายที่ดินท่านจะต้องปรึกษาทนายความหรือผู้ที่มีความรู้นะคะในเดือนเมษายนเนี้ยเป็นเดือนที่ท่านน่ะจะมีความยุ่งยาก
ในเรื่องการเงินการงานมีการล่าช้ามีอุปสรรคในการทำงานมีอุปสรรคทนทำให้การโอนเงินเข้ามาล่าช้าจะเดือดร้อนเพราะบุตรบริวารนำปัญหามาให้และมีเกณฑ์นะคะที่จะได้เดินทางไกลอาจจะไปต่างจังหวัดหรือไปต่างประเทศนะคะในช่วงปลายมีนาช่วงประมาณ24 25 26 27มีเกณฑ์เดินทางไกลแล้วก็จะมีผู้ใหญ่หรือคนอายุมากกว่าให้ความช่วยเหลือค่ะคือคนที่จะให้ความช่วยเหลือท่านน่ะมีนะคะมีค่ะ23เมษายนก็จันทร์ดับนะคะตอน 9.26 นาทีซึ่งก็ส่งผลให้อาจจะมีปัญหาทางด้านการเจรจาติดต่อค้าขายการเงินโชคลาภมีเรื่องวุ่นๆมีเรื่องไวๆเรื่องวุ่นวายเข้ามาค่ะจะเป็นเรื่องวุ่นวายทางด้านการเงินนะคะเป็นช่วงที่ว่าทำอะไรก็ลุกลี้ลุกลนใจร้อนมีคู่แข่งในสายงานควรระมัดระวังในเรื่องการขับรถท่านก็จะมีปัญหาทะเลาะวุ่นวายใจนะคะสุขภาพโดยเฉพาะเรื่องสุขภาพเนี่ยถือว่าไม่ดีเอามากๆจะมีเรื่องของการเจ็บไข้ได้ป่วยเข้ามาสุขภาพไม่ค่อยสู้ดีนะคะมีเหตุให้จับจ่ายใช้สอยมากผิดปกติต้องระวังเกี่ยวกับโรคภูมิแพ้ด้วยนะโรคที่เกี่ยวกับโรคออฟฟิศซินโดรมอะปวดเอวปวดหลังโดยเฉพาะบริเวณขาจะมีปัญหาเกี่ยวกับเรื่องสุขภาพนะคะชาวราศีเมถุนกับชาวลัคนาเมถุนช่วงเมษาเนี้ยเป็นช่วงที่ว่าท่านน่ะชอบเอาเรื่องในอดีตเก็บมาคิดทำร้ายจิตใจตนเองท่านจะมีเหตุให้กัดกุ้มกับเรื่องเก่าๆการงานค้างๆไม่ลงตัวด้วยอิทธิพลของดาวเสาร์ในเรือนมรณะเมื่อดาวเสาร์โคจรเข้าเรือนมรณะจะส่งผล2ปีครึ่ง2ปีครึ่งจะส่งผลหนักเบาต่างกันจะหนักในช่วงแรกและดีขึ้นในช่วงหลังดาวอังคารจะมีผลประมาณ 40-45 วันดาวพฤหัส1ปีดาวอังคาร45ดาวเสาร์2ปีครึ่งนะคะแล้วก็ดาวพุธนะคะดาวพุธเนี่ยก็จะย้ายเข้าราศีมีนอยู่เหมือนกันนะคะยายพุธดาวพุธเนี่ยจะย้ายเข้าสู่ราศีมีนรู้สึกว่าดาวอังคารนี่จะดาวพุธน่ะจะย้ายเข้าราศีมีนตั้งแต่วันที่7ถึง24เมษายนนะส่วนดาวอังคารรู้สึกมันจะย้ายก่อนหน้านั้นน่ะเดี๋ยวแป๊บนึงนะคะดาวอังคารน่าจะย้ายเมื่อวันที่22มีนาสิ22ดาวอังคารตั้งแต่22มีนาจนถึง1พฤษภาค่ะนะคะแล้วก็ดาวเสาร์นี่น่าจะ2มีนาจนถึง12กรกฎาคม63ในเดือนมีนาเนี่ยมีดาวย้าย3ดวงนะคะมีดาวย้ายอยู่3ดวงเลย
ก็สรุปนะคะดาวพฤหัสเนี่ยย้าย17 มีนาจนถึง17 กรกฎาดาวพุธเนี่ยจะย้ายวันที่7 เมษาจนถึง24 เมษานะคะดาวอังคารก็22 มีนาจนถึงดาวเสาร์ตั้งแต่2 มีนาจนถึง12 กรกฎาคม 63ช่วงดาวเสาร์เนี่ยช่วงวันที่12 กรกฎาคมเนี่ยจะมีการโคจรวิปริตนะพักมนเสิร์ตพักย้อนหลังมนหน่วงโคจรหน่วงอยู่กับที่เสิร์ตคือการโคจรเร็วกว่าปกติช่วงวันที่12 กรกฎาคมเนี่ยช่วงวันที่12 กรกฎาคมเนี่ยจนถึงประมาณวันที่20 กรกฎาคมเนี่ยดาวพฤหัสกับดาวเสาร์เนี่ยมีการโคจรวิปริตขนานกันอาจจะมีการเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่ๆในประเทศไทยอาจจะมีการประท้วงชุมนุมเกี่ยวกับพวกการเปลี่ยนแปลงขนานใหญ่อะเพราะว่าดาวพฤหัสกับดาวเจ็ดเนี่ยมันจะเป็นคู่การเปลี่ยนแปลงขนาดใหญ่อาจจะมีการประท้วงแบบใหญ่ๆเลยอะที่จะเกิดขึ้นในประเทศไทยนะคะการประท้วงการชุมนุมใหญ่ๆที่จะเกิดขึ้นในประเทศไทยค่ะโอเคนะคะมาดูกันต่อคือดาวอังคารอะย้ายตั้งแต่22 มีนาแล้วนะแล้วก็ดาวที่จะไปย้ายวันที่7 เมษาเนี่ยคือดาวพุธไม่ใช่ดาวอังคารตั้งแต่7ถึง24 เมษาเนี่ยดาวพุธเนี่ยย้ายเข้าราศีมีนซึ่งจะส่งผลให้การงานของชาวราศีเมถุนเนี่ยมีการเปลี่ยนแปลงนะคะอาจจะมีการโยกย้ายงานหรือมีการเปลี่ยนแปลงบางอย่างที่ดีขึ้นคือตามปกติเวลาเอ๋ทำคลิปเกี่ยวกับการพยากรณ์อ่ะเอ๋จะชอบทำคลิปไพ่เพราะว่ามันง่ายตีตามหน้าไพ่แล้วกูทายเลยแม่งง่ายแล้วมันทำให้เราเนี่ยไม่ค่อยได้มีโอกาสทบทวนตำราซึ่งหัวใจในการดูดวงเนี่ยคือโหราศาสตร์เนี่ยมันเป็นการดูแบบแก่นไม้อ่ะมันเป็นแก่นของไม้อ่ะคือไพ่ทาโร่ไพ่ยิปซีไพ่ออราเคิลไพ่ป๊อกเนี่ยมันเหมือนใบไม้เหมือนเปลือกไม้แต่ว่าโหราศาสตร์เนี่ยมันเหมือนแก่นของไม้มนุษย์ทุกคนน่ะเมื่อเกิดมาเนี่ยจะมีแผนที่บุญแผนที่กรรมติดตัวมาคนเราอ่ะเกิดมาแต่ตัวตายไปแต่ตัวสิ่งที่เอากลับมาได้และสิ่งที่ตามเราไปถึงชาติภพหน้าก็คือบุญกับกรรมวันเดือนปีเกิดวันเกิดปีเกิดเวลาเกิดเนี่ยสำคัญมากวันเดือนปีเกิดเวลาเกิดเป็นตัวบอกแผนที่กรรมของมนุษย์คนคนนั้นซึ่งการเรียนโหราศาสตร์เนี่ยต้องเป็นคนที่ความจำดีนะ1ฉลาด1แล้วก็เป็นคนที่มีความละเอียดอย่างนึงไม่งั้นน่ะโอกาสที่จะดูผิดพลาดน่ะมันง่ายเพราะว่ามันเป็นวิชาทางสถิติต้องใช้การท่องจำต้องใช้ความระมัดระวังแล้วต้องเป็นคนความจำดีพอสมควรแล้วก็เกี่ยวกับมันต้องความจำดีด้วยแล้วก็ต้องช่างสังเกตด้วยแล้วก็ต้องจำเกี่ยวกับการโยกย้ายตำแหน่งดาวอะไรพวกนี้แม่นด้วยพอสมควรชาวราศีเมถุนเนี่ยจริงๆอ่ะในปี2563ไม่จัดว่าดวงดีเนื่องจากว่าดาวราหูโคจรทับลัคนาทับอาทิตย์ในดวงเกิดซึ่งจัดว่าดวงตกนะแต่ก็ให้คุณเพราะดาวราหูทำตำแหน่งเป็นปักกินนกะโชคก็จะให้คุณกับชาวราศีเมถุนด้วยประมาณ 30% แต่อีก 70% น่ะให้โทษซึ่งก็จะทำให้ชาวราศีเมถุนมีปัญหาเกี่ยวกับคดีความสุขภาพร่างกายของผู้เป็นบิดาเจ็บไข้ได้ป่วย
มีเรื่องของสุขภาพไม่ดีเข้ามามีเรื่องการเจ็บไข้ได้ป่วยเข้ามานะคะซึ่งชาวราศีเมถุนเนี่ยก็มีปัญหาเรื่องสุขภาพมาสักระยะแล้วการที่ดาวราหูโคจรทับดาวอาทิตย์ในราศีเมถุนเนี่ยทำให้ชาวราศีเมถุนกับชาวลัคนาเมถุนเนี่ยมีปัญหาทางด้านสุขภาพจะป่วยเป็นโรคสายตาโรคเก่ากำเริบมีเกณฑ์เดินทางไกลกระทันหันมีดวงย้ายที่อยู่ย้ายงานหรือโดนไล่ออกจากงานกระทันหันได้มีดวงได้เดินทางไปยังที่แปลกๆให้ระมัดระวังคดีความสุขภาพบุตรคู่ครองคนรักจะเดือดร้อนเสียเงินเพราะบุตรบริวารคนรักเป็นต้นเหตุจะมีเรื่องกุ้มใจนานาส่วนใหญ่กุ้มใจเพราะลูกเป็นต้นเหตุให้ตนเองกุ้มใจจะติดต่ออะไรก็ไม่สำเร็จการงานมีอุปสรรคทำให้เครียดให้ระวังสุขภาพของบิดาเป็นช่วงที่ถูกใส่ร้ายป้ายสีมีคนจ้องเล่นงานในการขับรถเนี่ยควรมีสมาธิจริงๆแล้วชาวราศีเมถุนเนี่ยเจอดาวราหูทับอาทิตย์ทับลักส่งผลให้เนี่ยจะมีเรื่องไม่ดีเกิดขึ้นกับตนเองมากกว่าเรื่องดีควรจะแก้เคราะห์พระราหูตั้งแต่เมื่อปีที่แล้วนะจริงๆทำบุญถวายนะคะทำบุญถวายสังฆทานกวดน้ำให้เจ้ากรรมในเวรแก้เคล็ดโดยการถวายหลอดไฟสัก2คู่ทำบุญถวายค่าน้ำค่าไฟเติมน้ำมันตะเกียงตามวัดตามศาลเจ้าถวายอาหารนะคะถวายอาหารทุกวันพระใส่บาตรทุกวันพระโทษบักหนักจะได้เป็นเบาชาวราศีเมถุนเนี่ยจะเป็นอารมณ์แบบประมาณลุ่มหลงมัวเมาลุ่มหลงในสิ่งที่ผิดบางคนก็ลุ่มหลงในการพนันหมดเนื้อหมดตัวเพราะการพนันออนไลน์เจอการพนันเนี่ยแหละทำให้หมดเนื้อหมดตัวเสียเงินเพราะการพนันลุ่มหลงกับเพศตรงข้ามที่เป็นคนไม่ดีควรจะไปไหว้พระราหูโดยการถวายของไหว้12อย่างตามกำลังของพระราหูพระราหูเนี่ยนะคะมีกำลัง12พระเสาเนี่ยกำลัง10ถ้าดวงใครเนี่ยเจอดาวเสาเล่นงานเนี่ยต้องทำบุญ10วัดหรือถวายของ10อย่างกรณีดาวราหูเนี่ยมีกำลัง12เพราะฉะนั้นเนี่ยก็ควรไปไหว้ราหูตามวัดที่มีรูปปั้นพระราหูโดยถวายของดำ12อย่างจุดธูปดำนะคะจุดธูปดำถวายเป็นพวกน้ำโค้กเป๊ปซี่กาแฟดำเฉาก๊วยเมล็ดแตงโมชาวราศีเมถุนนะคะในช่วงเดือนเมษาเนี่ยควรจะระมัดระวังเกี่ยวกับสุขภาพร่างกายให้มากโรคเก่าจะกำเริบจะมีศัตรูมาดูหมิ่นถึงที่บ้านถูกทวงหนี้มีปัญหาโยกย้ายที่อยู่ที่ทำงานเป็นช่วงที่ความคิดมืดมนมีคนข่มขู่บางท่านก็หลงผิดเห็นกงจักรเป็นดอกบัวนะคะเห็นความชั่วเป็นสิ่งสวยงามมีเรื่องแปลกใจทำอะไรก็ไม่ค่อยปลอดโปร่งการเดินทางเนี่ยก็มีปัญหามีเกณฑ์ได้เดินทางไปต่างประเทศหรืออาจจะได้เดินทางไกลไปทำงานเป็นผีน้อยที่เกาหลีแล้วก็จะมีการเปลี่ยนแปลงเรื่องการงานที่ไม่ค่อยจะดีนักแต่ถ้ามีโอกาสได้ย้ายไปทำงานต่างประเทศก็ถือว่าดีในด้านการทำงานเนี่ยปีนี้เหมือนจะมีความวุ่นวายมีเรื่องวุ่นเข้ามาเยอะมีเรื่องวุ่นวายมีปัญหาวุ่นมีอะไรวุ่นที่มันจะเข้ามาในชีวิตค่อนข้างเยอะด้วยอิทธิพลของดาวมฤตยูดาวศุกร์นะคะก็ส่งผลให้มีลาภปากนะก็คือได้รับประทานอาหารอร่อยอาจจะได้ของขวัญของฝากเรื่องการพนันไม่ค่อยมีดวงเท่าไหร่แต่จะมีดวงเกี่ยวกับได้ของขวัญของฝากสวยงามมีคนเอาของขวัญของฝากสวยงามมาให้แล้วก็มีเสน่ห์ใช้คำว่ามีเสน่ห์นะคะคือเพื่อนฝูงมิตรสหายเพศตรงข้าม
เพื่อนผู้หญิงเพื่อนที่เป็นเพศตรงข้ามเนี่ยจะเข้ามาช่วยเหลือท่านดีท่านจะได้โชคลาภโดยไม่คาดฝันอาจจะได้โชคลาภในเรื่องการทำธุรกิจการค้าขายขายของดีขายของได้กำไรดีความรักครอบครัวอบอุ่นคนโสดเนี่ยมีคนมาสนใจนะคะมีคนมาชอบอาจจะมีเกณฑ์ได้คนรักที่หน้าตาสวยหน้าตาหล่อคนรักจะนำชื่อเสียงโชคลาภโดยเฉพาะผลประโยชน์ทางด้านการเงินมาให้ในบางท่านก็คือได้โชคลาภทางด้านการเงินจากคู่ครองคนรักเป็นช่วงที่จะมีความสุขในเรื่องความรักอย่างหนึ่งชาวราศีเมถุนกับชาวลัคนาเมถุนเนี่ยคนที่ทำธุรกิจขายของอ่ะมักจะได้เงินจากเพศตรงข้ามเป็นหลักนะเช่นคุณเป็นผู้ชายอ่ะแล้วคุณเปิดร้านขายหอยทอดเนี้ยก็มักจะมีแต่ผู้หญิงอ่ะมาซื้อหรือถ้าท่านอ่ะเป็นผู้หญิงเนี่ยเปิดร้านขายแกงอ่ะหรือเปิดร้านขายไอติมอ่ะส่วนใหญ่ก็มักจะได้แต่ลูกค้าผู้ชายมาซื้อเขาเรียกว่ามีโชคมีลาภที่ว่าจะได้เงินได้ทองจากคนต่างเพศเป็นหลักนะคะคือได้โชคได้ลาภจากคนต่างเพศเป็นหลักแต่ก็มีความกัดกุ้มนะคะท่านจะมีเหตุให้กัดกุ้มใจกับเรื่องเก่าๆการงานค้างๆเคลียร์ไม่ลงตัวเกิดอุปสรรคการลงทุนไม่มีผลมีเรื่องที่จะเข้าไปยุ่งเกี่ยวกับคดีมรดกตัวท่านน่ะอาจจะเข้าไปยุ่งเกี่ยวกับคดีความคดีมรดกเป็นช่วงที่สุขภาพอ่อนแอมีความกดดันมีความบีบคั้นทางด้านจิตใจโรคเก่ากำเริบสุขภาพร่างกายอ่อนแอมีความเจ็บป่วยเข้ามานะคะแต่ถ้าว่าได้ทำงานกับต่างกับคนต่างชาติถ้าได้ทำงานกับคนต่างชาติหรือได้เดินทางไปทำงานต่างประเทศเนี่ยจะถือว่าถูกโชคและก็ได้เงินเพราะว่าราหูปกิณกะโชคนั่นก็คือได้โชคลาภจากต่างถิ่นต่างแดนเช่นไปเที่ยวลาสเวกัสไปเข้าบ่อนคาสิโนได้รางวัลไปเล่นเกมไปเล่นหวยยูโรไปเล่นหวยยูโรที่อเมริกาถูกรางวัลก็คือว่าชาวราศีเมถุนเนี่ยจริงๆอ่ะอยู่กับที่อ่ะไม่ดีแต่ถ้าเดินทางไกลอ่ะจะโชคดีถ้าอยู่กับที่เนี่ยจะเจ็บไข้ได้ป่วยแต่ถ้าย้ายที่อยู่ถ้าบ้านเกิดอยู่กรุงเทพแล้วย้ายไปทำงานโคราชเนี่ยจะได้โชคได้ลาภมีความสุขได้โชคได้ลาบหาเงินได้มากมีโชคมีลาบและมีความสุขหรือถ้าไปเป็นผีน้อยอยู่เกาหลีก็จะได้เงินค่ะแต่ถ้าอยู่กับบ้านอยู่กับที่เนี่ยจะมีเรื่องของการเจ็บไข้ได้ป่วยเข้ามาก็ท่านใดที่สนใจอยากจะดูดวงเป็นการส่วนตัวแบบมีค่าครูให้ไลน์ติดต่อมานะคะรับดูแบบมีค่าครูเท่านั้นนะคะเอ๋ทำเป็นอาชีพไม่ได้ดูดวงแบบทำเป็นการกุศลเอ๋ทำเป็นอาชีพหารายได้เลี้ยงปากเลี้ยงท้องนะคะท่านใดที่สนใจก็ให้ติดต่อมาท่านใดก็ตามที่เข้ามาดูในคลิปนี้นะคะเอ๋ขอความกรุณานะคะช่วยกด Subscribe กดไลค์กดแชร์แทนค่าครูให้เอ๋ด้วยนะคะจะเป็นบุญคุณอย่างมากสำหรับคลิปนี้ก็จบเท่านี้ค่ะ